ช่ปัจจุบันเรามั่นใจไหมครับผมตรงนี้มั่นใจครับเป็นโตด้วยครับธรรมมาสียกครับยกห้าตัวเดินต้นยกครับวันนี้เราได้อะไรบ้างอ่ะลืมบอกได้เขาครับยกสามยำใหญ่เลยครับอาการพี่เขาเป็นไงบ้างอู้จะทิ้งตัวไม่ทิ้งตัวครับครบยกนี่เราก็มองว่าเรามั่นใจเพราะว่าเราได้ทั้งลูกเดินแล้วก็วงในด้วยใช่ไหมยกสามโดนสองเราโดนแทงครับผมแพ้มาแบบนี้นี่คาใจน่าดูเลยเนาะคาใจครับแล้ววันนี้เราเสียเปรียบเรื่องน้ำหนักได้ไหมเสียเปรียบน้ำหนัก2ปอนด์เลยครับโอ้โหต้นท้าตัวเราพี่เขาไม่ลดพี่เขาไม่ลดเลยครับวิ่งประมาณ10นาทีแล้วก็ไม่วิ่งเลยแล้วเราก็คือตอนแรกเราตกลงเจรจากันว่ายังไงบ้างก็พี่เป็นคนคุยครับผู้ใหญ่ก็เคลียร์เนาะผู้ใหญ่ก็คุยก็คือเราก็ทำตามหน้าที่ถ้าน้ำหนักเท่ากันเราคิดว่าจะไม่เป็นแบบนี้ครับแล้วตั้งลดลงมานะวันนี้ก็น่าชนะสองไฟแล้วเนาะไฟที่แล้วก็เสมอน่าชนะครับโอ้ไฟนี้แอคชีเท่าไหร่น้อง20,000ครับ20,000ครับขึ้นมาตอนแรกนี่เป็นรองเลยเนาะพอยก3ยก4นี่คือเราได้เยอะแยะเลยแต่ว่ายกสุดท้ายนี่เราคิดว่าเราไปแพ้จุดไหนไม่น่าแพ้ครับโดนแย่งดอกสุดท้ายนะครับอ๋อไปแพ้ดอกสุดท้ายใช่ไหมแต่ผมก็ทำมาสี่ยกทำมาแทบแย่นะมาโดนดอกครับวันนี้โดยรวมนี่ถือว่าพอใจผลงานตัวเองแค่ไหนครับก็พอใจครับมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขมีครับจุดไหนครับวันนี้ลูกแข็งแรงให้ต้องแข็งแรงกว่านี้ครับวันนี้ยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่สภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ 100% ครับก็ดีครับและน้ำหนักเก่งๆของเราตอนนี้เท่าไหร่136ครับ136ครับคิดว่าถ้าเราอยากจะแก้มือล้างตาให้หายสงสัยจะชกพิกัดไหนครับผม136ก็ได้ครับนายนี้ครับใช่ยังใส่แบบนี้เดี๋ยวเสียเปลี่ยนน้ำหนักด้วยครับวันนี้ก็ไปต่อยกับตัวอื่นดีกว่านะครับต้องชักต่อยพิกัดตั้ง133136ครับ136เลยครับเขามา138กว่า138ก็คือต้องตกลงแล้วตอนจักเขามาเกินกี่ปอนด์ครับผม2ปอนด์กว่าผมมาเกินปอนด์ปอนด์คือเดียววิ่งเลยครับนะวันนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษพี่แชมป์ขอโทษทุกคนที่ช่วยเชียร์ครับแล้วขอโทษท่านสจต้งนะครับทำไม่สำเร็จครับก่อนชกนี่สจต้งมีอาชีพให้เราล่วงหน้าไหมเขาน่าจะมีครับท่านชนะก็ได้ครับได้เป็นรองด้วยนะไม่เป็นไรครับไฟหน้าไว้ว่ากันใหม่นะครับผมจะชกอย่างบุญบุญอัยการนี่เองครับผมมาเดี๋ยวมาดูผู้ชนะนะครับทางด้านจอมโหดนะโชว์เกียรตินาวีนะโชว์เกียรติวีนานะครับฮัลโหลมันกับพี่กับพี่ลงจากล็อกเมื่อสักครู่นี้พี่จิมมี่มาที่อาชีพสามแสนครับสามแสนเหรอพี่หลักสงการชกได้หมดไหมนี่นิดนึงครับแต่ก็ภูมิใจฟื้นกับท่อนยกไหนก็ยก4ยก5มันหลงยกเลยแสดงว่าหมดยก3เนี่ยเราเริ่มหมดแต่ว่าเรากัดฟันสู้ยก4ยก5ครับยก5ได้เยอะมั้ยได้เยอะครับเรารู้เลยใช่มั้ยโอ้โหยก5เตะแต่ระโดดหนักๆนั่นเลยอ่ะเตะหนักแล้วดังไม่ถึงนู่นเลยโอ้โหดูสายก่อนจากตอนนั้นมั่นใจใช่มั้ยมั่นใจนะครับไม่เข้าเลยนะครับโอ้โหอาชีพมาจากยกไหนน้องยก4ครับ4ยก4รู้เลยใช่มั้ยครับหมดยก4ใช่มั้ยครับหมดยก4รู้เลยใช่มั้ยครับเร่งยกเดียวครับก็เร่งตั้งแต่ยก4เลยวันนี้ชนะวันนี้แจ้งเกิดด้วยนี่ก็แจ้งเกิดครับใช่มั้ยแพ้มากี่ครั้งได้ๆเดี๋ยวซ้ําไฟครับซ้ําไฟครับโอ้ซ้อมที่ไหนครับเนี่ยซ้อมที่เด็ดเก่าๆครับมันชกเทียบดีว่าไงก็ทําต่อยให้เต็มที่ครับเต็มที่ครับต่อยให้มันครับก็แสดงว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงเมื่อสักครู่นี้เราได้หยุดเล่นสงกรานต์หรือว่าซ้อมก็หยุดครับแต่ไม่ใจหยุดเลยก็คือวิ่งเพราะเขายังวิ่งยังรับผิดชอบตัวเองอยู่เพราะว่าชกของกลุ่มพลังใหม่ก็ยกคู่เอกเลยนะไม่ได้วิ่งสามนาทีวันนี้คือถ้าไม่ถอยอ่ะคุณลงก็ตั้งตั้งนานแล้ววัวถอยแล้วมาเจอข้างล่างเจนข้างบนกระจกแล้วพอยกห้ารู้ไหมว่าจังหวะที่แทงข้างล่างนี่เซียนมวยเขาโหเราไม่ทราบไม่รู้ใช่ไหมจังหวะแทงข้างล่างตอนนั้นมันยังไงก็อยากโดนเขาเตี้ยขึ้นมาหน่อยเขาสูงมากแล้วเขาแทงข้างบนเราแทงข้างล่างครับคืออยากจะแทงให้เขาลงมาเท่าเราครับลงมาเท่าเราเท่าไหร่ไม่ครับเขาไม่เคยเงินเดือนโอ้โหวันนี้ทำสำเร็จเลยนะวันนี้นะเป็นไงบ้างเกมการชกฟองการชกเราพอใจไหมบ้างน้อยแค่ไหนยังอืดอยู่ยังช้าอยู่ช้าอยู่ใช่ไหมเราก่อนหน้านี้แพ้ใครมา
แพ้มีใครมาแพ้อะไรมาบัวเขียวครับบัวเขียวไหนบัวเขียวมันมีบัวเขียวต่างประเทศบัวเขียวไทยนะปออินนะปออินเหรอเหลือน้อยนะกี่ยกอ่ะเหลือน้อยก็ไม่แพ้แพ้น้อยแพ้น้อยคือเอาตัวลงแพ้กี่ครั้งเลยสามไปครับโอ้แพ้เสียวไปเกินแล้วโอ้วันนี้กลับมาแก้เกิดได้สวยงามไปแล้วคุ้มค่าเลยมาสักการะคาใจใครไหมมีคาใจไหมทั้งหลายยกสามก็เลยแล้วแต่เงี้ยสมัยครับเออใช่ตรงนี้ก็ทำถ้าเกิดเราบอกทำร่างกายไปก่อนร่างกายไปก่อนได้ไหมครับอ๋อแล้วแต่ท่านเนาะครับพิการเท่าไหร่ที่ชกได้ดีก็ร้อยตอนนี้ก็ตัวโตขึ้นมาก็ร้อยสามแปดอะไรตอนเช้าแล้วไม่ลงเลยไหมครับผมก็ลงไปนิดเดียวนิดเดียวเองลงไปคือเราเล็กสุดแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าก็คือมันแห้งเลยมันสุดแล้วใช่ใช่ใช่พิการเท่าไหร่เมื่อเช้าร้อยสามหกครับลดเท่าไหร่มาเกินเท่าไหร่ประมาณสองปอนด์กว่าสองปอนด์สองปอนด์ลดได้กี่ปอนด์ประมาณเกือบปอนด์อ๋อลดได้ไม่ถึงมาสุดแล้วคุณลดสุดแล้วคุณต้องขอโทษขอโพยทีมงานของผู้ต่อสู้เนี่ยก็ขอโทษด้วยครับไฟหน้าก็จะเตรียมมือใหม่ครับเล็กน้อยเอาละครับผมมาพูดคุยกับครูมวยวันนี้เป็นยังไงตามแผนยังไงมันไม่ตามแผนหรอกครับถ้าตามแผนนะมันไม่แบบนี้ครับไม่ตามแผนน้องมันถอยแล้วก็ตีล่าผมนี่ตะโกนกลัวจะเตะแล้วอย่าคือมวยหลักของเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ถอยเนี่ยคืออะไรก็กินหมดครับเพราะว่าเขาแข็งแรงแล้วก็มีวินัยในตัวเองมากน้องคนนี้ก็มีวินัยในตัวคือเรื่องเราไม่เป็นห่วงเลยนะเรารู้ว่าเขากินอยู่แล้วเรื่องเนี่ยเรื่องความบริเวณที่แก้ปัญหาเนี่ยค่อยหนักใจไหมช่วงผ่านยกสามยกสี่โอ้หนักใจครับเพราะไม่ขึ้นก็ไม่เทคของเลยดันอย่างเดียวทั้งยี่ตีเข้ามาไม่ตอนจังหวะที่ชกไม่ครับอ๋อไม่ได้เข้ามาครับอ๋อมีแต่พี่บุญใต้ทูมาบอกพี่บุญใต้ว่าไงพี่บุญใต้ทูมาบอกว่าไม่ต้องเข้าในตั้งแขนเอาใต้แขนเอาเฉยๆแล้วก็ปล่อยบนบ้างลงล่างบ้างปล่อยบนบ้างลงล่างบ้างไม่ต้องไปสู้ในกับเขาตั้งแขนเขาดูอยู่หน้าทีวีครับโอ้ทำตามที่พี่บุญใต้บอกไหมครับโอ้พูดได้ครับก็ขอบคุณกองเชียร์ครับไฟหน้าต้องดีกว่านี้แน่นอนครับตามใกล้ 11-99 เลยครับนะครับผมยินดีด้วยนะโอเค